สวัสดีนะครับผมครับวิวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าเราใช้งาน Google Chrome ไปนะครับเปิดดู YouTube หรือฟังเพลงนะครับแต่เสียงมันเบามากนะครับผมทั้งที่เราได้เปิดตรงนี้ไปแล้วครับแบบขึ้นเกือบร้อยแล้วแต่เสียงยังไม่มานะครับผมก็นะครับวิธีแก้นะครับตรงเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับสามารถตั้งเสียงได้ลดเสียงหรือเพิ่มได้นะครับก็ให้เรามาคลิกฝาตรงนี้ครับตรงสปีกเกอร์นะครับตรงลำโพงนะครับแล้วก็ไปที่นะครับ Open Sound Setting นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับผมเลื่อนลงมาครับมาที่ตรงนี้ครับ Advanced Sound Option นะครับผมให้คิดแอป Volume นะครับตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับให้เรามาสังเกตตรงนี้ครับสังเกตว่าแอปทั้งหมดนะครับที่เราเปิดนะครับในเครื่องเขาตั้ง default ให้เรานะครับสังเกตว่าทุกอย่างเต็มหมดแต่ Google Chrome นะครับเนี่ยครับของผมมันแค่ 40% เองผมสามารถเพิ่มเสียงจาก Chrome นะครับโดยที่ว่าผมลากไปนะครับประมาณ89แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถไปเปิดใช้งาน Google Chrome เข้า YouTube หรือเข้าฟังเพลงต่างๆนะครับผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเสียงก็จะดังประมาณนี้ครับจะมีเพิ่มเสียงได้สามารถหรือดังไปเราก็สามารถลดได้นะครับนะครับผมอันนี้นะครับเขาตั้งเป็นค่า default มาอยู่แล้วนะครับผมได้ตั้งเป็น4แอปนะครับในที่นี้ผมมี System Sound System Sound นี้มันเป็นแอปพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้ครับอันนี้คือ System Sound แล้วส่วน Google Chrome นะครับก็คือเบราว์เซอร์ที่ผมใช้ในการเข้าใช้งานนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับเสียงตรงนี้ส่วน Camtasia ตรงนี้นะครับที่มีขึ้นมาตรงนี้ผมไว้ใช้อัดหน้าจอวีดีโอนะครับที่ผมอัดทำวีดีโออยู่นะครับทำเป็นการเรียนการสอนอยู่นะครับสามารถปรับได้เหมือนกันแต่ในที่นี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหาที่ Chrome นะครับ Google Chrome นะครับที่เป็นกันบ่อยเนาะก็ลองมาปรับดูนะครับตรงนี้นะครับคลิกฝานะครับ Open Sound Setting นะครับบอกอีกรอบนะครับแล้วก็ไปที่นะครับ App Volume นะครับแล้วก็มาปรับกันนะครับเพียงแค่นี้เองนะครับผมก็สามารถปรับใช้งานได้แล้วครับไม่ยากเลยนะครับผมโอเคครับผมนะครับถ้าใครใช้งาน Google Chrome อยู่นะครับก็สามารถปรับใช้งานได้เลยนะครับผมก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel สวัสดีครับ